สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ่ม diy ครับคลิปนี้นะครับผมมีคอร์สมาแนะนำน้องๆนะครับใครที่อยากจะเรียนนะครับเกี่ยวกับการประกอบหุ่นบอรนะครับสำหรับเอาไว้เรียนรู้นะฮะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการรอยสนะครับ os version สนะครับสิ่งที่น้องๆจะได้รับนะครับเมื่อเรียนคอร์สนี้นะครับก็คือเรื่องของการสร้างหุ่นยนต์บอทนะครับให้ซัพพอร์ตกับระบบปฏิบัติการรอยสนะครับ ด้วยอุปกรณ์ครับที่น้อยที่สุดนะฮะโดยใช้เพียงไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ ESP 3 2นะครับหุ่นบอร์ดของเรานะครับเราจะไม่ใช้บอร์ด raspberry pi นะครับเราจะใช้บอร์ด ESP 3 2นะครับในการควบคุมหุ่นบอร์ดของเรานะฮะซึ่งก็จะมี d c มอเตอร์นะครับแล้วก็มี imu นะครับหุ่นบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือต้องการที่จะเรียนรู้ระบบปฏิบัติการลอตนะครับถ้าเรามีเครื่องมือในการศึกษานะครับจะทําให้เราสามารถศึกษาเข้าใจในระบบปฏิบัติการลอตได้ดียิ่งขึ้นนะครับบทสอนนะครับในเรื่องของการาควบคุมหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลหุ่นยนต์บอดของเรานะครับในโปรแกรม arviz นะครับซึ่งเป็นโปรแกรม visualization ของล็อสอนะครับทำให้เราเข้าใจภาพรวมของการาศึกษาเรียนรู้ เราสอได้ดียิ่งขึ้นนะครับแอดมินนะครับจะเป็นที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการหาอะไหล่อุปกรณ์นะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดจากการอประกอบบุญยนนะครับหรือการลงติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะนะแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีข้อมูลหรืออะไรบางอย่างที่อยากจะสอบถามก่อนก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม